เนี่ยก็หลับตลอดทางเลยนะแหมแต้วพี่ก็แค่พักสายตาเพื่อเก็บแรงเนี่ยพาเพื่อนไปเปิดโลกการเรียนรู้ครั้งใหม่กับ TK One Day Camp แต่ก่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับวันนี้ครับผมแล้วก็แต้วเราสองคนพาเพื่อนๆเนี่ยมาเรียนรู้วิถีชีวิตแห่งสายน้ำที่บ้านเขายี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามกันครับว่าแต่เราจะมาเรียนรู้แล้วเพื่อนๆเราไปไหนกันหมดแล้วแต้วอ๋อมาถึงเขายี่สานกันทั้งทีนะคะพี่พีเราก็ต้องไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพ่อปู่ศรีราชากันค่ะเอาเรื่องเอาชัยเชิญนำเลยครับโอเคนำเลยค่ะทีมสายแม่น้องแต้วครับได้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขายี่สานเนี่ยรู้สึกว่ามาในเขายี่สานกันแล้วงั้นเรากลับมาเถอะครับอุ๊ยเดี๋ยวพี่ยังไม่พาเพื่อนๆ เที่ยวกันเลยค่ะอันล้อเล่นนะครับเรามาถึงดินแดนที่มีตำนานและความเป็นมาอย่างยาวนานอย่างเขายี่สานเนี่ยจะให้กลับไปเลยเนี่ยก็น่าเสียดายใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวน้องแต้วเนี่ยตามพี่ไปทางนั้นดีกว่าเราจะไปไหนกันคะพี่พีเดี๋ยวครับเราจะไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สานกับกิจกรรมล้อมวงเล่าเรื่องเขายี่สานพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะไปกันเถอะการเกิดขึ้นของยี่สานเนี่ยมีอายุไม่ต่ำไปกว่าการเกิดขึ้นของอยุธยาตอนต้นทีเดียวแล้วหลายร้อยปีที่ผ่านมาคือไม่ได้สมมติขึ้นเองหรือไม่ได้แกล้งกล่าวขึ้นเองแต่ว่ามันเป็นหลักฐานที่เราพบในพื้นที่แล้วก็มีการศึกษาวิเคราะห์กันขึ้นมานะคะตอนได้ฟังเรื่องเล่าของเขายี่สานเนี่ยรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะอยากไปดูไปเห็นด้วยตัวเองอย่างที่อาจารย์เขาเล่าค่ะโอ้โหถ้าเกิดประทับใจอย่างนี้เดี๋ยวพี่จัดให้เลยพี่จะพาไปเดินสำรวจยี่สานเพราะว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างพร้อมไหมพร้อมค่ะงั้นเราไปกันเลยโอเคนี่ครับเราจะพาน้องไปสำรวจยี่สานกันในวันนี้พี่ได้เข้าใจว่าน้องๆ นี่ยังเป็นยังบลัดอันนี้อายุมันเพิ่มมากขึ้นความเหนื่อยมันก็มาง่ายขึ้นอันนี้มาจากใครบ้างที่จะมาคลอกค่ะไม่ให้คนเข้าไปวุ่นวายอย่างคนที่ยังพยายามที่จะเข้าใกล้พระองค์ได้เลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับทำอย่างนี้เป็นไงบ้างได้มาเดินเขายี่สานในวันนี้โอ้โหยังไหวไหมยังไหวไหมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันต่อช่วงบ่ายนะครับสู้ครับเต้าครับอิ่มแล้วก็ได้เวลาได้เวลานอนของพี่พีใช่ไหมคะ3ชั่วโมงไม่ใช่เวลาที่เราสองคนเนี่ยจะไปดูอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านเขายี่สานกันอ๋อแต่ก็สงสัยแต่เดินมาแล้วว่าชาวบ้านน่ะเขาเอาไม้มาทำอะไรกันอ๋อเอาเวลากระทบไม้น้อย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 ไม่ใช่แล้วอยากรู้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาแต้วเนี่ยไปดูวิถีชีวิตของคนสามน้ำกันที่ยังยึดอาชีพดั้งเดิมจากบรรพบุรุษก็คือการนี่เลยใส่ไฟเพื่อเผาถ่านครับและปิดท้ายด้วยการทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกไม้ป่าชายเลนด่วนครับโอเคค่ะเขาเคยรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณสัก80ปีมาเนี้ยคนที่สานก็ได้มีโอกาสรู้จักกับคนจีนคนหนึ่งเขาก็ได้มาสอนมาแนะนำเราให้รู้จักวิธีการทำถ่านรู้จักวิธีเผาถ่านเริ่มมารู้จักวิธีปลูกไม้คงคาเพื่อที่จะนำมาเผาถ่านแล้วก็สอนให้แล้วว่าถ่านเนี่ยมันทำยังไงจนถึงทุกวันนี้เพื่อนๆที่กำลังเห็นอยู่นะครับคือการทำผ้ามัดย้อมนี่ก็คือการเราห่อผ้ามาแล้วก็มัดซึ่งผ้ามัดย้อมเนี่ยจะเป็นการย้อมสีจากเปลือกไม้ป่าไทยเลนครับมีผืนในโลกเป็นลิมิเต็ดดิชั่นเลยเพราะว่าไม่มีใครทำอย่างนี้ได้อีกแล้วแล้วก็แปลกไม่เหมือนใครด้วยค่ะนี่คือพิธีการตุ่มสีไม่ฉันก่อนเดี๋ยวแย่งฉันนี่ครับ Lady first อ่า
ที่มันคือศิลปะที่ต้องลงลึกถึงภายในมิฉะนั้นมันจะไม่สามารถแสดงผลงานที่วิจิตรศิลป์ออกมาได้อ่ะแต้มหาให้หน่อยตัวอย่างของผ้ามัดย้อมจากขั้นตอนที่ทำการย้อมนี่เราต้องทิ้งผ้าทั้ง2ชิ้นนี้ไว้2วันไม่ต้องสนใจมันเลยหลังจากนั้นเนี่ย2วันแล้วเนี่ยเราก็แกะยางแล้วก็นำมาซักด้วยไม่ว่าจะเป็นซักจากน้ำสบู่หรือว่าซักจากน้ำยาล้างจานแล้วจะได้ผ้าลวดลายสวยงาม limited edition นั่นเองได้เรียนรู้การย้อมผ้าจากวัตถุธรรมชาติคือพวกเปลือกไม้แล้วก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ก่อนอันนี้ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแล้วก็พอมาก็มาเจอกับวิถีชีวิตชุมชนใช่ค่ะวิถีชีวิตก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยเจอในกรุงเทพหรือว่าในชีวิตประจำวันของพวกเราค่ะแล้วก็ธรรมชาติสวยงามถ้าเพื่อนๆสนใจจะมาเข้าร่วมทีทีเคพาร์คแบบพวกเราอะค่ะก็ติดตามรายละเอียดได้ที่ทีเคพาร์คนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คจัดให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆเป็นประจำค่ะถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม TK One Day Camp นะคะก็สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.tkpark.or.th ค่ะแล้ววันนี้นะครับที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณชาวบ้านเขายี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับที่ต้อนรับพวกเราอย่างเป็นกันเองและก็อย่างดีเยี่ยมเลยสำหรับวันนี้นะคะเต้าและพี่ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะต่อไปพบกับคุณหมอสิเฟื่องในช่วงบุคลาภีเหนื่อยร้อนก็ร้อนคุณคนไข้ครับเป็นยังไงบ้างครับอย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้ครับอุ้ยเชิญนั่งก่อนดีกว่าครับโอ้กินน้ำหมอจะหมดแก้วเลยครับเราไปทำอะไรมาครับเนี่ยก็วันนี้ครับไปเดินทัวร์ไทยครับทั้งอเมริกาฝรั่งเศสสวีเดนสวิตเหรอครับแล้วเอาปลั๊กเสียพอเดินหรือเปล่าครับยังรอเล่นครับหมอก็อาจารย์บอกให้พวกผมพาเพื่อนๆอ่ะไปเที่ยวกรุงเทพกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีครับเรื่องแค่นี้เนี่ยมาหาหมอเราก็ไม่เหนื่อยแล้วครับนี่หมอมีหนังสือแนะนำให้ครับที่เลยครับน้องโป่งครับผมเขียนโดยคุณน้ำทะเลสีท้องฟ้าครับผมโอ้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นหนังสือที่แนะนำสถานที่เที่ยวข้างในกรุงเทพและปริมณฑลกว่า30ทริปซึ่งหมอรับรองว่าเพื่อนของเราที่มาเนี่ยจะประทับใจแน่นอนครับผมโอ้โหที่เที่ยวเต็มไปเลยนะครับใช่ครับรู้อย่างนี้ผมมาหาคุณหมอตั้งแต่ทีแรกแล้วครับแน่นอนครับผมว่าแต่ขอยืมกลับไปอ่านที่บ้านนะครับยินดีครับน้ำด้วยครับขอนะครับได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับถ้าอยากรู้ว่าเที่ยวกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะน้องโป่งได้อย่างไรลองหาหนังสือน้องโป่งมาอ่านกันดูนะครับคำถามประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้ถามว่าอาชีพดั้งเดิมของชาวเขายี่สานคืออะไรทราบคำตอบแล้วรีบส่ง SMS คำตอบที่ถูกต้องพิมพ์ TK1 เว้นวรรคเผาถ่านหรือพิมพ์ TK2 เว้นวรรคสวนยางแล้วส่งมาที่484-9555หากท่านแรกที่ตอบถูกต้องจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการสนับสนุนของรางวัลโดย FBT รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในสัปดาห์ที่แล้วCrystal Star